สวัสดีค่ะนันอานิพรค่ะสวัสดีครับอิสกอนดิเชนันครับหรือมิสเตอร์ดีครับสวัสดีครับวิลเลียมนะครับสวัสดีครับเจมส์นะครับแล้วเราสองคน DOP นะครับก็การตอนเริ่มต้นคิดถึงเพลงนี้นะครับก็ผมก็มาคิดว่าถ้าเราจะเอาวัฒนธรรมของไทยมาผสมกับเพลงทันสมัยแบบฮิปฮอปหรือทรัพผมก็คิดว่าเราควรที่จะทำยังไงดีผมก็เลยมาเจอสองคนนี้ที่เชี่ยวชาญในการทำพวกฮิปฮอปกับทรัพแล้วผมก็รู้เรื่องกันในดนตรีไทยเยอะก็คิดว่าถ้าเรามาผสมกันได้มันจะออกมาเป็นยังไงเพลงก็เลยออกมาเป็นสไตล์แบบนี้แหละครับครับแล้วเนื้อหาของเพลงก็ง่ายมากเลยครับเกี่ยวกับคนที่อยากมีความรักเหมือนคนอื่นเขาบ้างครับผมขอทวงคำถามทีนึงได้ไหมครับเพลงนี้เป็นอะไรเพลงนี้เพลงนี้ใช่ไหมครับเพลงนี้ก็ใช่ก็ที่เวลบอกว่าเหมือนเราพยายามจะเอาทรัพมาผสมกับ traditional Thai นะครับก็ในเพลงนี้ยูก็จะได้ยินพวกดนตรีไทยมารวมกับดนตรีทรัพอย่างเช่นดนตรีทรัพก็จะเป็นพวกกองแล้วก็เราก็จะเอาวิธีร้องของคนไทยนะครับก็คือเวลก็จะเก่งพวกออเปร่าอยู่แล้วแล้วก็มารวมกับแรปของเราซึ่งคือมันก็จะเป็นแนวใหม่นะครับแล้วก็พยายามทำอะไรใหม่ๆเพื่อที่ให้คนฟังนะครับใช่ก็พูดถึงตอนเราเขียนเพลงนี้ดีกว่าก็แบบเป็น process ที่สนุกมากเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเร็วมากแล้วก็รู้สึกเรามารวมตัวกันแล้วก็แบบมันลงตัวมากอ่ะมันแบบเข้ากันดีคือเวลก็เหมือนที่บอกมีความรู้ด้านดนตรีไทยดีมากเรื่องร้องเรื่องอะไรแล้วเราก็ใส่สไตล์ฮิปฮอปทรัพเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเกินคาดนะเพลงเนี้ยมันแบบจริงๆมันไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ยังไงมันก็เข้ากันเข้ากันดีมากอ่ะสำหรับคอนเซปต์MV วันนี้นะคะก็เราจะทำเหมือนเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกเนี่ยที่เราถ่ายวันนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นพาร์ทอดีตค่ะซึ่งทุกคนจะแต่งตัวย้อนยุคหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นพาร์ทปัจจุบันอีกทีนึงค่ะแต่ว่ายังไงอยากให้ไปรอลุ้นใน MV มากกว่ารับรองว่าทั้งเพลงแล้วก็ภาพประกอบเกินความคาดหมายแน่นอนค่ะตอนก็ตอนที่เรามาแต่งครับก็ตอนแรกเราผมก็ต้องมาหาดนตรีไทยหลายๆชนิดที่จะมารวมกันว่าเหมือนเลือกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลยแต่พอมาทำเพลงกันจริงๆแล้วก็มันก็จะมีหลายดนตรีที่เข้าแล้วก็มีหลายอันที่ไม่เข้าแต่ว่าตอนนั้นที่เราทำกันผมก็พยายามที่จะเน้นดนตรีที่ไม่เข้าเพื่อมันจะให้แตกต่างกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับกับเพลงอื่นๆที่ออกมาแล้วผมก็เลยมาจบที่แคนพินตะโพนชิงระนาดแล้วก็ขลุ่ยครับครับผมนี่ก็เป็น6ดนตรีไทยที่เราสามารถเอามาใส่ในเพลงฮิปฮอปทรัพชนิดนี้ได้ครับผมเลยเป็นสไตล์ของมันเองไปเลยครับไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่เจมส์บอกไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ากันได้แต่ก็พอมาใส่กันแล้วพอมาตกแต่งกันแล้วพอมาบาลานซ์กันมันก็เป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วครับชื่อเพลงชื่อเพลงเหี่ยวคนดูอยู่คนเดียวค่ะเราคาดหวังยังไงกับซิงเกิลนี้บ้างหลายคนแบบหลายคนจะติดหูไหมหรือยังไงคือจริงๆเพลงนี้วันนั้นก็คิดว่าเราทำมาจากใจหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ฟีลลิ่งของเราเข้าไปซึ่งคือเราก็หวังนะครับว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้เพราะว่ามันก็ถือว่าทำมันเร็วแต่ว่าเราก็ใช้เวลาเยอะมากเดือนนี้เราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยแล้วก็ทุกดีเทลรายละเอียดของเพลงนี้เราก็ใส่เต็มที่เข้าไปนะครับก็จริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเพลงนี้เป็น process ที่บอกว่าน่าจะเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาที่สนุกที่สุดที่เคยเขียนอ่ะคือแบบ3คนรวมตัวกันแล้วก็แบบมันคลิกอ่ะครับใช่ก็รู้สึกดีแล้วก็นาง AMV ด้วยนะครับเป็น perfect เลยครับสำหรับลุคที่เราอยากได้เลยครับผมใช่อยากให้ฝากกันนิดนึงเป็นแฟนก็ครับฟังกันว่าอยู่แล้วก็ขอฝากเพลงเหยี่ยวคนดูอยู่คนเดียวนะครับผมก็เร็วๆนี้ก็จะได้ฟังกันนะครับก็น่าจะอีกไม่กี่อาทิตย์นี่แหละครับก็จะเสร็จกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy เพลงนี้จริงๆครับก็จะออกทางหลายทางเลยครับทาง YouTube ทาง Spotify Joox Apple Music หมดทุกทางเลยครับผมก็อยากฝากติดตามด้วยนะครับผม